ทานสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ท่านธีรพัฒน์นะครับขอกลับเรียนเชิญครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกชาวตะกัศิลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้พบกับวิทยากรผู้มากความสามารถนะครับมาฝึกอบรมพวกเรานะครับกับโปรแกรม Tinkercad นะครับในเรื่องของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นะครับก็ท่านวิทยากรท่านนี้นะครับมาจากโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับแล้วทุกท่านได้พบกับคุณครูสรัญสภาพสวัสดิ์ครับขอกราบเรียนเชิญครับผมก็นะครับขอบคุณคุณครูศรีสภาพครับที่ส่งใหม่มาครับก็นะครับในค่ำคืนนี้ก็จะเกี่ยวข้องครับกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ครับด้วยโปรแกรม 3D ครับเราที่มาที่ไปก่อนแล้วก็นะครับในช่วงของการแข่งงานแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบอยู่หลายโปรแกรมนะครับก็ส่วนมากที่เขาใช้งานกันคือเป็นโปรแกรมออฟไลน์ครับเป็นโปรแกรมGoogle นะครับ SketchUp นะครับในส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเป็นออนไลน์แทนนะครับเป็นส่วนของโปรแกรม Tinkercad นะครับ Tinkercad ก็สามารถสร้างออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เป็น 3D ได้สามารถส่งออกเป็นเครื่องพิมพ์เป็น 3D ได้นะครับแล้วก็จะสามารถนะครับเขียนวงจรไฟฟ้านะครับเป็นเกี่ยวข้องกับพวกโครงงานได้ครับพวกโปรแกรมนี้นะครับก็เป็นสั้นๆนะครับไม่ยากครับเราหัวข้อวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ครับก็จะมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีทั้งโต๊ะครับเก้าอี้แล้วก็แจกันแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ครับเอาแค่คร่าวๆก่อนครับประกอบเป็นชุดเดียวกันครับทั้งหมดดู4อันนะครับก็นะครับเราได้เรื่องเลยได้ไวขึ้นนะครับก็จะไม่ซับซ้อนมากครับวันนี้แต่ต้องตามไปพร้อมๆกันนะครับขอแชร์หน้าจอก่อนครับได้ไวขึ้นนะครับก็อันนี้คือหน้าจอที่เราเข้ามานะครับในโปรแกรมนะครับอย่างแรกเลยก็เข้านะครับโปรแกรมครับTinkercadนะครับจะส่งลิงก์ไปให้ครับลิงก์ครับเข้ามาเสร็จแล้วก็นะครับเข้ามายังหน้าจอโปรแกรมนะครับผมส่งลิงก์ไปให้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมนะครับTinkercadให้เข้าได้แล้วครับให้กดหมายเลขหนึ่งนะครับหน้าตาเหมือนผมเข้ามาแล้วให้กดหมายเลขหนึ่งนะครับครับผมรอนะครับคนอื่นเข้าหน้าตาโปรแกรมได้ยังครับคนอื่นครับก็จะเช็คความพร้อมก่อนเข้าลงนะครับเป็นโปรเจกต์ง่ายๆที่สามารถนำไปออกแบบแล้วก็สอนเด็กๆนักเรียนในห้องเรียนทำได้นะครับแล้วก็ให้คะแนนได้ด้วยนะครับต่อมาครับได้ไวขึ้นนะครับเมื่อยังเข้ามาหน้าจอโปรแกรมได้แล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าโปรแกรม Tinkercad ในช่วงพักหลังเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมที่อัพเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับก็หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจากปกตินะครับต่อมาก็ให้ทำการกดตรงนี้ครับกดที่ดีไซน์ครับฟังนี้ครับดีไซน์ครับ แล้วก็เสร็จแล้วครับเมื่อกดยังดีไซน์สังเกตครับว่าโปรแกรม Tinkercad มันก็จะมีอยู่หลายอันคือมันจะมีทั้งการสร้างวงจรไฟการสร้างแผงวงจรไฟฟ้าหรือการเขียนพวกบอร์ดพวก Arduino หรือพวกไอ้โปรแกรมต่างๆก็สามารถเชื่อมโยงได้แต่วันนี้เราจะมาที่หมวดดีไซน์นะครับออกแบบเป็นงาน 3D เอาก็เลือกตรงที่ชื่อว่าดีไซน์ครับสังเกตเห็นครับเมื่อเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นรูปโปรไฟล์เรานะครับอันนี้คือการเข้าใช้งานอย่างถูกต้องอันนี้คือโปรเจกต์ที่ทำงานไว้จริงๆมันก็จะเซฟไว้ตามที่หน้าอยู่ตรงหน้าจอนะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเซฟนะครับเหมือนโปรแกรมที่ลงในเครื่องนะครับอันนี้คือเป็นโปรแกรมออนไลน์มาทำงานเซฟให้โดยอัตโนมัติครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ดีไซน์แล้วก็คลิกตรง New ครับตรงนี้แหละนะครับจะเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกสร้างงานที่ผมบอกไว้ก็จะมีทั้ง3หมวดจะมีหมวดดีไซน์หมวดเซอร์กิตนะครับแล้วก็หมวดโค้ดบล็อกครับใน2หมวดสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างโค้ดคำสั่งในการบังคับนะครับหรือแม้กระทั่งการทำโครงงานก็ได้นะครับถ้าวันนี้เราก็จะมาเข้าตรงที่อันแรกกันครับ 3D ดีไซน์นะครับคลิกเข้าไปครับจะวิ่งครับไปหาตัวโปรแกรมนะครับสักครู่นึงครับเมื่อผู้เข้าร่วมทำการเข้ามายังหน้าจอนี้ได้แล้วก็จะพบปรากฏครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ในการทำงานครับเวิร์สหรือเวิร์สสเปซครับพื้นที่ในการทำงานส่วนนี้คือเป็นมุมมองครับมุมมองทั้ง
หันซ้ายหันขวาท็อปนะครับได้นะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูได้ครับทั้งท็อปเนี่ยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สามารถดูมุมมองหน้าจอโปรแกรมได้นะครับอันนี้คือความสามารถของโปรแกรมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบนเป็นโฮมนะครับโฮมคือกับหน้าหลักนะครับอันนี้คือซูมเข้าซูมออกนะครับส่วนนี้นะครับซูมเข้านะครับซูมออกนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองใกล้มุมมองไกลก็สามารถซูมเข้าได้ฝั่งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับแผ่นตารางนะครับมันจะชื่อว่า workspace คือตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้อันนี้คือไม้บรรทัดสำหรับคนต้องการขนาดงานว่าต้องการกี่เมตรกี่เซนก็มาวัดได้นะครับตรงนี้คือเป็นเครื่องมือที่จะนำมาให้นะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นพวก basic shape นะครับที่จะใช้งานภายในค่ำคืนนี้ครับเรามาเริ่มโปรเจกต์แรกเลยมันได้ไวขึ้นนะครับให้ผู้เข้าร่วมเขาคลิกตรงนี้ครับตรงสีแดงครับตรงบล็อกนะครับลากมาวางไว้ตรงกลางครับผมจะรอนะครับวันนี้เอาทีแรกก่อนนะครับเอาโต๊ะก่อนนะครับง่ายๆเพราะว่าวันนี้เราจะสอนสร้าง4อย่างกันนะครับยาวๆเลยคลิกที่นะครับตัวบล็อกเสร็จนะครับให้ผู้เข้าร่วมทำการคลิกเข้าไปครับคลิกเสร็จมันจะเป็นการตั้งค่าของงานว่าต้องการขนาดกี่เซนนะครับกี่เมตรนะครับตามตารางพื้นที่ในการทำงานให้คลิกตรงขวาครับมุมด้านใดมุมด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ครับจาก20 20นะครับอันนี้ขนาดงานเป็นเซนติเมตรก็นะครับฟางก็ตั้ง80ของ80นะครับ80นะครับนะครับกว้าง80นะครับยาวนะครับยาว50นะครับนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงอันนี้คือความสูงนะครับคลิกปุ๊บอันนี้คือความสูงก็ปรับจาก20ที่มันหนามากก็เหลือ3นะครับก็จะได้รูปร่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเอาใหม่นะครับทวนใหม่รอบหนึ่งได้กล่องสีแดงปุ๊บตั้งข้างงานนะครับช่องแรกนะครับความกว้างเป็นขนาด80เซนนะครับความยาวเป็น50นะครับส่วนความสูงนะครับเป็นขนาด3นะครับมันก็จะเกิดการแบนนะมันขึ้นมาสร้างโต๊ะพื้นฐานก่อนนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาคลิกแล้วก็สามารถคลิกตรงSolid ได้ครับคือการเป็นสีต้องการโต๊ะเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนดูได้นะครับสีน้ำตาลก็สีน้ำตาลสีเทาก็สีเทาสีเข้มก็สีเข้มครับเราลองเล่นได้แล้วตัวพื้นที่ของโต๊ะนะครับต่อมาจะขาดไม่ได้คือนะครับตัวขานะครับนะครับตัวขาในการต่อโต๊ะแล้วก็จะไปสร้างขาโต๊ะเลยก็ไปใช้เสียงหายครับเรียกก่อนครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมได้ยินแล้วครับเสียงมันน่าจะผิดพลาดนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์เมื่อกี้นะแล้วก็ทำการนะครับคลิกเข้าไปนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นขนาดเป็น3นะครับกว้าง3ยาว3นะครับนี่ครับเติมขึ้นมานะครับส่วนความสูงตรงนี้ก็ขอตั้งเป็นประมาณสัก20เพิ่มเป็นสัก40นะครับให้ดูใหญ่เล็กน้อยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทำการดูช่องตารางครับช่องในส่วนตรงนี้แล้วก็ทำการดูเลื่อนมานะครับเลื่อนมาตัวตามไอ้นี่ครับเลื่อนไปข้างไว้ข้างในเลยก็ได้ผมเนี่ยปุ๊บนะครับเลื่อนไปข้างในนะครับให้ได้ตามจุดอย่างผมเนี่ยตามจุดอย่างตามจุดตรงนี้พยายามเลื่อนทำให้ได้จุดศูนย์กลางหรือตรงมุมนะครับแล้วก็ทำการนะครับคลิกที่แท่งนะครับที่เราทำการใส่หรือเลื่อนเข้าไปไว้เมื่อกี้ทำการกดที่กระดาษ3แผ่นนะครับเป็นการดูพิเศษหรือทำการก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ทำการเลื่อนไปให้ตรงใหม่นะครับคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการกดที่กระดาษ3แผ่นแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปไว้ตรงมุมนะครับเราจะได้2อันเกิดขึ้นแล้วนะครับ2อันแต่ต้องดูระยะด้วยว่ามันอยู่ในมุมไหมนะครับเพราะว่าบางทีก็เนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ห่างเกินไปก็เลื่อนไปต่อไม่ได้มุมนะครับ
จะทำการกดต่อแล้วก็กดกระดาษ3แผ่นเลื่อนมาเป็นพื้นฐานก่อนวันนี้เราแค่พื้นฐานก่อนแต่ว่าไม่ต้องเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นการแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วนะครับมีการปรับประยุกต์ใช้ขึ้นมานะครับนี่สำหรับเบื้องต้นคนที่ยังมีพื้นฐานอะไรเลยนะครับกด copy ต่อนะครับกดที่แท่งนะครับแล้วกดกระดาษ3แผ่นแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนได้นะครับใช้เมาส์เลื่อนซ้ายขวาเลื่อนได้นะครับให้มันตรงนะครับมาเล็งดูว่ามันตรงไหมนะครับดูช่องนี้ครับแล้วก็ลบอันที่เกินออกไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทำการตั้งหรือพลิกขาโต๊ะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำการครับคลิกตรงนี้ครับใช้หลักการยกลอยครับคลิกตรงพื้นโต๊ะนะครับแล้วก็ทำการดันขึ้นนะครับนี่ดันขึ้นครับเป็นนี้ครับปุ๊บนะครับจะได้รูปโต๊ะขึ้นมา1อันนะครับโต๊ะขึ้นมา1อันอันนี้คือเราได้แล้วชิ้นแรกนะครับเป็นโต๊ะนะครับง่ายๆนะครับลองดูกันว่ามันตั้งได้ตามส่วนไหมนะครับเอาแค่คร่าวๆพอนะครับส่วนตรงนี้นะครับใช้เสร็จส่วนของโต๊ะส่วนนี้เดี๋ยวเราให้กดหมายเลข2นะครับง่ายๆนะครับเป็นการปูพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะสอนการสร้างแอดวานซ์นะครับพาการสอนการสร้างแอดวานซ์ในหัวข้อนะครับที่เราไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมมาเนี่ยนำมาปรับประยุกต์ใช้นะเพิ่มเติมนะครับส่วนมากปีนี้ที่ผมดูเขาแข่งขันมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอัจฉริยะนะครับเขตผมจะจับได้หัวข้อนะครับการสร้างเก้าอี้อัจฉริยะนะครับจะไม่ใช่เก้าอี้อย่างปกตินะครับอาจจะเป็นสิ่งของเพิ่มเติมมานะครับในส่วนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าผมจะมาขึ้นสอนแทนให้ได้แล้วครับชิ้นแรกครับเป็นโต๊ะนะครับต่อมาครับวัตถุที่สองดูเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้ครับก็ก่อนที่จะเราจะนำไปสร้างเป็นเก้าอี้กันขอให้ผู้คนทำการใช้เมาส์นะครับลากนะครับลากคุมดำทั้งหมดครับเอาใหม่ครับลากนะครับดูเมาส์ครับคลิกไปเส้นปะนะครับแล้วก็ล้อมไว้ทั้งหมดนะครับปุ๊บนะครับวัตถุมันกระจายกันเมื่อกี้เราต้องทำการจัดกลุ่มกดที่กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปครับ GROUP นะครับที่มีรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมซ้อนกันอยู่กดเป็น1ครั้งนะครับเพื่อให้วัตถุ2อันมันเกิดการซ้อนกันนะครับแต่การกรุ๊ปนะครับมันมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งคือที่ผมไปดูมาคือมันจะเป็นสีเดียวกันเมื่อกี้สีต่างกันกันนะครับสีต่างกันนะครับเป็นสีอีกอันนึงแล้วก็ขาสีอีกอันนึงให้ผู้คนทำการคลิกนะครับคลิกที่ตัวกรุ๊ปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับไปยังหมวดสี solid นะครับกดล็อกเป็น multi color ครับติ๊กถูกลงไว้ครับในช่อง multi color สีก็จะเกิดการกลับคืนเข้ามาแล้วนะครับต้องกรุ๊ปงานก่อนนะครับกรุ๊ปงานหนึ่งครั้งแล้วค่อยทำการเรียกสีค่าคืนโดยการคลิกที่ค่าสี solid นะครับเลือกเป็น multi color สีต่างๆที่ทำการลงไว้เมื่อกี้ก็จะกลับคืนมานะครับอันนี้คือจบและชิ้นแรกนะครับแล้วก็ทำการนะครับย้ายออกไปด้านนอกนะครับด้านนอกก่อนแล้วเราค่อยนำมาประกอบกันนะครับได้แล้วหลักชิ้นแรกนะครับคลายกรุ๊ปได้แล้วแล้วก็ลากไปไว้ข้างนอกได้แล้วให้กดหมายเลข3ครับวิทยากรครับความโตยังไงนะครับความอ๋อไม่ต้องความนะครับใช้การดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเลยเดี๋ยวใหม่ครับทำไมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคลิกที่ตัวมันอ่ะแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับเนี่ยตรงสามเหลี่ยมครับด้านบนเนี่ยคลิกเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เห็นสามเหลี่ยมนะครับด้านบนแล้วดันขึ้นครับใช้หลักการนี้แทนครับไม่ต้องมาคว่ำอะไรมากมายดันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เช็คว่าเราทำการดึงขึ้นครบไหมนะครับทั้งสี่ขาแล้วก็ทำการนะครับคลิกนะครับคุมทั้งหมดก่อนแล้วก็ทำการกดที่กรุ๊ปนะครับเพื่อจัดวัตถุให้เป็นกลุ่มเดียวกันในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมส่วนมากนะครับเขาจะทำการสร้างสิ่งของมาให้หมดก่อนแล้วค่อยทำการกรุ๊ปวัตถุให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับถ้าผู้เข้าอบรมไม่ทำการหรือก๊อปกรุ๊ปเลยวัตถุก็จะเกิดอะไรขึ้นครับกระจายกันไปครับถ้าผมย้ายตรงนี้ไปเละเทะแน่
ราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้กรุ๊ปนะครับก็ทำการลากเมาส์คุมดำก่อนแล้วกดกรุ๊ปนะครับจัดวัตถุให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือกดคอนโทรล G ก็ได้ครับอันนี้คือคีย์ลัดคอนโทรลแล้วตามด้วย G นะครับหรือกดที่ตัวมันก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเสร็จแล้วสีมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับให้คลิกตรงนี้ครับคลิกที่ตัวมันนะครับแล้วก็เลือกคำว่าโซลิดเลือกเป็นมัลติคัลเลอร์ครับคืนค่าสีให้มันนะครับสีก็จะกลับคืนค่ามาแล้วแล้วเราก็สามารถลากวัตถุตรงนี้ที่เราทำการจัดกลุ่มไว้เมื่อกี้อ่ะลากออกไปข้างนอกได้นะครับไม่เกิดการกระจัดกระจายเกิดขึ้นมานะครับนี่คือผ่านแล้ววัตถุแรกนะครับต่อมาครับวัตถุที่2มีโต๊ะแล้วต้องมีอันอ่ะนะครับมีเก้าอี้นะครับเพราะว่าโต๊ะกับเก้าอี้เป็นของคู่กันต่อมาครับให้ผู้เข้าร่วมนะครับทำการนะครับคลิกตรงนี้ครับเลื่อนไหมครับเลื่อนเสร็จเห็นตรงนี้ไหมครับที่ชื่อว่าsubscribe อะไรวะเราก็สกิปเบิลนะครับสกิปเบิลนะครับลากเข้านะครับที่เป็นตัวแค่ตัวยากๆอ่ะติดกับวงกลมนะครับที่ติดกับสแควร์เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยครับลากออกมาหรือคลิกไปก็ได้ครับคลิกหนึ่งครั้งเราสักครู่ครับมาไหมครับหรือลากนะครับลากวางก็ได้ครับลากวางเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เอาใหม่เราก็ทำการกดผมขอกดซูมออกมาด้านนอกอ่ะกดลากลงได้ครับลากลงมาแล้วจะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นมาต่อมาครับเราจะทำการไอ้นี่กันครับทำการสร้างเป็นเก้าอี้กันก็อย่างแรกเลยครับคลิกตรงช่องนี้ก่อนนะครับใช้เมาส์นะครับจิ้มให้เกิดวัตถุวงกลมในเส้นตารางอย่างผมครับกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับจิ้มปุ๊บนะครับเกิดเป็นช่องแล้วนะครับหนึ่งช่องนะครับสังเกตนะครับอันนี้คือจะเป็นมุมมองมันนะครับเป็นมุมมองมันนะครับต่อมาเราก็ทำการจิ้มนะครับอันที่สองนะครับส่วนนี้ครับแล้วก็ไปจิ้มนะครับส่วนสุดท้ายครับเกิดการปักเสากี่แท่งครับ3แท่งครับคือ1แท่ง2แท่ง3แท่งต่อมาเอาใหม่ต่อมาครับเราจะทำการสร้างเป็นเก้าอี้ยังไงให้ผู้เข้าร่วมทำการปักหมุด3อันนะผมครับปักเสร็จทำการนะครับใช้เมาส์นะครับกดนะครับจิ้มไปนะครับนี่จิ้มไปยังจุดแรกที่เราทำการปักเสาไว้เมื่อกี้ทำการลากครับนี่ครับแล้วก็ลากไปต่อครับเส้นตรงเลยย้อนกลับใหม่อาจจะไม่ตรงนะครับพยายามเล็งให้มันตรงได้ส่วนโค้งหน่อยส่วนนั้นต้องใช้ฝีมือในการลากนะครับได้แล้วครับส่วนตรงนี้นะครับนะครับได้ส่วนตามผมยังครับขอดูเช็คเด็กส่งงานก่อนมานะครับก็จะได้ส่วนตามขึ้นมานะครับสังเกตพอเราสร้างเสร็จนะครับอันนี้คือมุมมองที่ทำการปักจุดไว้3จุดและลากนะครับส่วนโครงมาเป็นรูปทรงของเก้าอี้แล้วต่อมาครับกดที่ดันครับ done ครับสังเกตเห็นไหมครับ done ดันคือการกดยอมรับครับผมกดเป็นครั้งนะครับก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเกิดเสร็จนะครับกดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับกดยังจุดสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับจะเป็นค่าการปรับค่าความสูงกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับจาก10นะครับปรับให้เป็นสัก30ครับผม10เป็น30นะครับปุ๊บก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับทำการนะครับดูกันว่ามันเริ่มที่จะเป็นเก้าอี้แล้วนะครับเหลือแค่ใส่ขาประกอบนะครับต่อมาแล้วก็นะครับทำการปรับค่าความสูงของเก้าอี้นะครับปรับเป็นสัก20นะครับ20กว้าง20นะครับกว้างคูณยาว20ครับ20คูณ20ในส่วนตรงค่านี้มันตรงค่าด้วยกันครับก็จะเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวเก้าอี้ขึ้นมาแต่ว่าเรายังขาดอะไรครับขาดการต่อขา
เราก็ทำการคุมดำก่อนหนึ่งครั้งผมทำไหมครับไม่ทันก็บอกได้นะได้นะผมก็จะทวนได้เสร็จแล้วก็ทำการนะครับดึงปรับค่าให้มันตั้งขึ้นมานะครับนี่ครับปรับค่าให้มันตั้งขึ้นมาหมุนครับนะครับก็จะได้ตามขึ้นมาครับครับเป็นเก้าอี้แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมขอเปลี่ยนเมาส์ก่อนเมาส์มันช้าเอามาต่อครับเปลี่ยนน้องเอาไว้ขึ้นมาต่อมานะครับก็จะได้ส่วนนี้ขึ้นมานะครับดูได้ครับก็จะเกิดช่องตามขึ้นมานะต่อมาเราทำการสร้างขากันขาก็เหมือนเดิมครับใช้ตัวสีส้มนะครับที่ชื่อว่าไซลินเดอร์นะครับลากเข้ามานะครับแล้วก็ปรับค่านะครับเล็กน้อยจากค่าจาก20ปรับเป็น2ครับผม2คูณ2นะครับกว้าง2ยาว2นะครับโซนนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับปักนำตัวเนี้ยครับนำขาตัวเนี้ยหมุนก่อนครับดูก่อนครับแล้วก็ทำการนะครับปักจุดนะครับปักจุดนะครับปักจุดดูก่อนครับว่ามันเข้าไปข้างในไหมนะครับงานละเอียดหน่อยก็ลองดูแล้วก็ปรับค่าแล้วก็ copy มาครับ copy เหมือนเดิมวางจุดไว้เหมือนเดิมตรงนี้เราค่อยมาปรับทีหลังแล้วก็ดึงขึ้นก่อนครับดึงตัวนี้ขึ้นไปก่อนก็อีแล้วนะครับตัวนี้นี่ได้ส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็เก้าอี้แล้วก็ดูว่ามันดูโอเคไหมครับดูทั้งใต้ล่างด้วยใต้บนด้วยครับถือว่าโอเคแล้วส่วนตรงนี้พอได้หน่อยเราทำการ copy ต่อครับกระดาษ3แผ่นนะครับแล้วก็เลื่อนไปพอได้อยู่แต่ต้องดึงให้มันตรงกันครับให้ตรงกันสังเกตขามันจะเรียงต่อกันครับถูกต้องเลยนะครับส่วนตรงนี้แล้วก็ทำด้วยการครับกดแล้วก็กด3แผ่นต่อแล้วก็กดนี่มาตรงกันแล้วนะครับนี่เกิดการเรียงเป็นแนวเดียวกันแล้วนะครับแต่ข้างหลังน่าจะไม่ตรงนิดนึงให้มันตรงกันนะครับนะครับเก้าอี้เราก็จะได้เป็นทรงแล้วนะครับทรงเก้าอี้นะครับส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเติมสีเก้าอี้ได้มันดูนิ่งเกินไปสีก็พยายามปรับนะครับสีฟ้าสีอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเก้าอี้ก็น่าจะเป็นสีที่มันแบบเป็นโทนอย่างเนี้ยโทนสีไม้เงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการนะครับกดเหมือนเดิมครับคุมดำทั้งหมดครับคุมดำทั้งหมดทำการจัดกรุ๊ปครับผมเลือกที่กรุ๊ปครับกรุ๊ปเหมือนเดิมเดิมครับสีมันอยู่เป็นพื้นที่เดียวกันก็คืนค่าสีให้มันครับคุมดำหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ solid ปรับเป็น multi color ครับได้โต๊ะจะได้เป็นโต๊ะเก้าอี้เพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คลายเสร็จแล้วก็นะครับลากเก้าอี้นะครับที่ทำการกรุ๊ปไว้มาไว้ข้างนอกครับเดี๋ยวเราค่อยขยายจัดส่วนที่หลังเอาตอนนี้เราสร้างก่อนได้แล้วนะครับชิ้นส่วนที่2นะครับใครเสร็จชิ้นส่วนที่2ที่เป็นส่วนของตัวเก้าอี้เสร็จแล้วก็ให้ทำการกดหมายเลขต่อมาได้เลยครับ
ขออภัยครับขาเก้าอี้สูงเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วเราเลยครับผมแล้วเราเลยเราค่อยมาปรับส่วนที่หลังได้ครับโดยการย่อขยายมันได้หรือจะทำการปรับแล้วก็กดปรับเพิ่มขนาดมันก็ได้ครับเมื่อคุณครูทำการกรุ๊ปยังครับกรุ๊ปให้เป็นตัวเดียวกันยังครับคุณครูกรุ๊ปให้เป็นตัวเดียวยังครับกรุ๊ปยังครับคุณครูกรุ๊ปยังกรุ๊ปเสร็จนะครับถ้าต้องการย่อขยายมันก็ใช้เมาส์คุมดำนะครับคุมดำก่อน1ครั้งเสร็จแล้วให้คลิกตรงชิปครับปุ่มชิปบนแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็จิ้มไปตรงกลางนะครับตรงส่วนครับแล้วก็กดค้างไว้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็นะครับดันขึ้นกดต้องกดปุ่มชิปอยู่ในตลอดเวลานะครับนะจะเป็นการเพิ่มส่วนนะครับให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยเมื่อกี้มันดูเล็กนะครับเราก็ทำการย่อให้มันขยายเท่าโตไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเท่ากันนะครับก็ย้ายไว้ด้านนอกนะครับเรื่องส่วนอัตราส่วนเราค่อยไปปรับที่หลังได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณครูเสร็จส่วนนี้ยังครับเสร็จส่วนสองก็เก้าอี้ยังครับนะครับพอเสร็จแล้วก็ถึงโอเคเลยครับอันนี้ได้ชิ้นส่วนที่สองแล้วนะครับภายในค่ำคืนนี้นะครับต่อมาสองส่วนนะครับต่อมาก็จะสร้างเป็นส่วนของอันนี้เลยครับเป็นของอันนี้เป็นดอกเป็นตัวต้นไม้นะครับเป็นตัวแจกันนะครับแจเป็นแจกันหรือเป็นกระถือเรียกว่าเป็นกระถางต้นไม้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเก้าอี้นะครับแต่ว่าถ้ามันดูยาวเกินไปก็ปรับได้นะครับก็ปรับได้คลิกนะครับแล้วก็คลิกนะครับลองปรับดูได้ทำส่วนนะครับดันไปได้ครับตัวนี้ครับเป็นเก้าอี้นะครับมันดันได้หมดครับในส่วนตรงเนี้ยถ้ามันดูแบบใหญ่เมื่อกี้เกินไปก็ดันไปด้านนอกดันเข้าไปด้านในก็มันจะเป็นทรงก็เก้าอี้มากขึ้นแหละก็จะดูผอมนะครับลองเล่นดูครับปรับส่วนดูเหมือนโปรแกรม Google SketchUp เลยครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะง่ายฝ่าเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมออนไลน์อ่ะแล้วก็ใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นก็อีแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับถูกต้องแล้วเมื่อกี้มันกว้างนะครับมันน่าเกลียดนะครับมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ผมก็ดันเข้ามาให้ในส่วนต่อมาครับก็ต่อมาครับชิ้นส่วนที่3นะครับเสร็จใครเสร็จ2ชิ้นส่วนแล้วให้กดหมายเลขต่อมาได้เลยครับกดมาครับกดหมายเลขต่อมาได้เลยครับมา4ครับกด4มาได้เลยครับกด4มานะครับต่อมาครับเราจะสร้างอันนี้ต่อเลยนะครับสร้างเป็นกระถางต้นไม้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็กดตัวนี้ครับนะครับกดตัวนี้ครับนะครับกดตัวที่ชื่อว่านะครับสามเหลี่ยมนะครับตรงโคนนะครับนำโคนมาไว้นะครับข้างในครับนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับหรือตัวโคนนะครับกดเสร็จนะครับทำยังไงต่อนะครับปรับขนาดนะครับจาก20เพิ่มนะครับเพิ่มขนาดเป็นประมาณสัก40นะครับ40คูณ40นะครับกว้าง40ยาว40นะครับต่อมาครับปรับค่านะครับท็อปเรเดียนครับแล้วเอาใหม่นะครับผมลากตรงโคนเมื่อกี้เข้ามาใส่แล้วก็ปรับขนาดเป็น40นะครับคูณ40นะครับแล้วก็จิ้มนะครับจิ้มตรงเลือกตรงตัวมันอ่ะเลือกท็อปเรเดียนครับท็อปเรเดียนปรับเป็นครับ 7.5 ครับผม 7.5 ได้มั้ยไหมนะครับปรับเป็นนะครับ 7.5 มัน 7.5 ผมดูก่อนมันจะเป็น 7.5 แน่เลยโอ้ไม่ได้แสดงใหญ่เกินไปโอเคละครับปรับเป็นครับ 7.5 นะครับปรับท็อปเรเดียนนะครับปรับเป็น 7.5 นะครับให้มันได้รูปทรงนี้ขึ้นมานะครับสังเกตครับตัวเลขตรงนี้ต้องตรงกันนะครับท็อปเรเดียนคือ 7.5 เสร็จแล้วนะครับทำอะไรเกิดขึ้นมานะครับก็ให้ผู้เข้าร่วมทำการนะครับพลิกนะครับนะครับพลิกนะครับเมื่อกี้มันคว่ำก็ให้มันหงายขึ้นปรับเป็นนะครับ100นะครับหรือกดตัวนี้ก็ได้ครับกดให้ตัวองศาก็ได้แล้วกดให้ตัวเลขนะครับจากองศาปรับเป็นนะครับ180องศาครับให้มันกลับหัวขึ้นนะครับปุ๊บและนะครับก็จะเกิดการกลับหัวขึ้นแล้วนะครับ
นะครับอันนี้คือเราจะสร้างเป็นกระถางนะครับกระถางดูว่าตรงไหมนะครับขนาดเป็น40คูณ40นะครับถูกต้องแล้วก็ปรับท็อปเรเดียนเป็น75แล้วก็หมุนขึ้นเป็น180องศานะครับต่อมาแล้วก็ทำการนะครับ copy นะครับ copy อีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับ copy นะครับกดที่กระดาษ3แผ่นนะครับกดที่กระดาษ3แผ่นนะครับ copy มานะครับ copy มาเหมือนเดิมเลย copy ครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นนะครับขนาดให้ต้องเพราะว่าเราต้องนำตัวเนี้ยไปซ้อนไว้ด้านในให้เกิดรูนะครับเป็นกระถางเราก็ต้องปรับตรงช่องตัวเนี้ยให้มันเล็กลงนะครับกดที่จิ้มที่ตรงมุมนะครับมุมด้านในด้านหนึ่งปรับจาก40นะครับให้เหลือ38นะครับ38ฝั่งนู้นก็เท่ากันครับ38นะครับ38คูณ38ฟังคุณยาวนะครับแล้วค่าความสูงครับผมค่าความสูงค่าความสูงสูงนะครับผมดูก่อนค่าความสูงผมดูก่อนปรับเป็น2มั้ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับดันตรงนี้ผมตรงเนี้ยเมื่อกี้เราปรับเป็น38คูณ38ใช่มั้ยครับเราก็ทำการดันตรงนี้ขึ้นกดที่จุดสามเหลี่ยมครับที่เป็นรูปกลวยเนี่ยดันขึ้นครับนะให้มีขนาดเป็น2ผมเป็น2นะครับ2ครับเนี่ยให้มันลอยขึ้นครับยกลอยให้มันเป็นขึ้นนะผมแล้วก็ปรับตรงนี้ครับเมื่อกี้เราดันขึ้นเป็น2ครับอย่าลืมครับตรงนี้ดันขึ้นเป็น2แล้วก็ปรับเป็นโฮครับผมเป็นโฮ HOLE นะครับให้สีมันจางครับผมนะครับก็ทำการเลื่อนตัวเนี้ยหรือจะทำการใช้เมาส์ก็ได้ครับเลื่อนเลยก็ได้นะครับนะมันก็จะไปเข้าอยู่ตรงกลางแหละครับเข้าตรงกลางหรือถ้าใครไม่ตรงกลางก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้ผมมีอีกที่หนึ่งทำการคุมนำทั้งหมดผมคุมนำทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็เลือกตรงคำว่าบางเลือกเป็นนะครับอะไรก็ได้ครับอะไรนะครับกดที่อะไรหนึ่งครั้งแล้วก็จัดให้อยู่ตรงกลางผมนะครับก็ได้นะครับเอาใหม่นะครับอันนี้คือทริคนะครับหรือคุณครูจะเลื่อนไปก็ได้หรือจะใช้อะไรก็ได้ครับถ้าคุณครูใช้อะไรก็ทำการใช้เมาส์นะครับลากไปนะครับคุม2อันก่อนแล้วก็กดนะครับตรงที่ชื่อว่าอะไรผมแล้วก็จดแล้วก็กดนะครับให้อยู่ตรงกลางครับส่วนนี้ครับปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาตรงกลางด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำการนะครับเจาะรูกันก่อนที่จะเจาะรูมันก็จะเข้าไป2อันนี้นะครับให้ผู้เข้าร่วมทำการกดนะครับด้านในนะครับกดที่ตัวด้านในก่อนนะครับกดตัวด้านในเสร็จปุ๊บให้ทำการ copy นะครับ copy มานะครับ copy ตัวเฉพาะที่เป็นด้านในนะครับที่เป็นตัวโป่งใสเมื่อกี้กดที่3แผ่นนะครับแล้วก็ย้ายออกมาด้านนอกอีกอันนึงนะครับนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้กระถางตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตัวที่เราทำการใส่ตัวทำการไว้เมื่อกี้อ่ะก็ให้นะครับทำการใช้เมาส์ดำนะครับลากคุมครับลากเสร็จนะครับกดที่ตัวกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนะครับ G R O U P นะครับกดเป็นครั้งนะครับเกิดอ่านเลยขึ้นเกิดการเจาะรูกระถางแล้วนะครับเพราะว่าเราทำการรวมเมื่อกี้2อย่างเข้าด้วยกันเราต้องทำการครับคุมดำหนึ่งครั้งแล้วกดกรุ๊ปนะครับจะเป็นการเจาะวัตถุนะครับตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนสีด้วยนะครับเป็นสีนี่ก็ได้ครับเนี่ยสีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการนะครับเลื่อนไปไว้ด้านในนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมานะครับหรือจะใช้ถ้ามันไม่รู้สึกเป็นตรงกลางมากก็ใช้ทริคเดิมก็ได้ครับใช้อะไรก็ได้ทำการลากนะครับเมาส์นะครับปุ๊บนะครับลากนะครับลากเมาส์คุมลำทั้งหมดเลือกที่นะครับอะไรนะครับแล้วก็
นะครับกดตรงกลางครับให้มันเข้าหากันนะครับต่อมาครับตรงนี้เราก็ทำอย่างไรต่อเราก็ทำการกด1ครั้งนะครับกดไป1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการนะครับเลื่อนลงครับนี่ครับมันเลื่อนลงไม่ได้มันจะตกตรงข้างล่างเราต้องปรับค่าความสูงมันเอาสัก15นะครับนะครับมันจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาใหม่นะครับเมื่อทำการใช้อะไลน์ลากเข้ามาในตรงกลางได้แล้วให้ผู้เข้าร่วมทำการคลิกด้านในหนึ่งครับคลิกตัวด้านในที่เป็นสีเนี่ยสีไข่ไก่เนี่ยแล้วก็ปรับค่าความสูงด้วยจาก20ถ้า15ก็ได้นะครับมันจะได้เป็นรูปตัวกระถางตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อมาเมื่อมีกระถางแล้วต่อมาต้องมีนะครับต้องมีดอกไม้ครับดอกไม้ก่อนที่เราจะสร้างดอกไม้ให้ผู้คนทำการครับคลิกลากเมาส์คุมนำทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มจัดกลุ่มให้เป็นตัวเดียวกันเพื่อเวลาเราขึ้นย้ายไอ้สองตัวเนี้ยมันจะได้ไม่เกิดการเคลื่อนที่ไปทีละส่วนนะครับก็คลิกจัดกลุ่มเลยนะครับจัดเสร็จนะครับเหมือนเดิมเลยสีเป็นสีเดียวกันไหมครับสีเดียวกันก็คลิกเหมือนเดิมครับคลิกที่โซลิดนะครับโซลิดจำไว้ครับถ้ามันกรุ๊ปเมื่อไหร่เป็นสีเดียวกันก็ให้คลิกที่โซลิดแล้วเลือกคำว่าติ๊กถูกตรงคำว่ามันติดกันเลยครับสีก็จะเกิดการกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการย้ายตัวนี้ออกไปก่อนนะครับผมไม่อยากให้มันอยู่ในพื้นที่การทำงานเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการนำตัวอื่นเข้ามาแทรกอีกนะครับเมื่อมีวัตถุกระถางแล้วมันยังดูว่างเปล่ามากต่อมาต้องมีอันเลยครับต้องมีตัวดอกไม้ครับดอกไม้นะครับถึงจะสมบูรณ์ครับเราจะสร้างวันนี้เราจะพากันสอนสร้างดอกทานตะวันกันนะครับดอกทานตะวันนะครับก่อนสร้างให้ผู้เข้าร่วมทำการนะครับใช้ตัวนี้ครับแป๊บนึงนะครับใช้ตัววงกลมนะครับลากนะครับปุ๊บนะครับลากแล้วปล่อยนะครับผมก็จะไปทีละขั้นตอนเดินทีละขั้นตอนนะครับนะครับก็เหมือนเดิมครับความกว้างความยาวคือปรับตามเขาเลยเป็น20เป็น20แต่ค่าที่ต้องการปรับคือค่าอะไรครับค่าความสูงนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงนะครับปรับเป็น5นะครับเป็น3โอเคครับปรับเป็น3เอ้ยปรับเป็น5นะครับเป็น5นะครับนะครับเป็นส่วนตรงนี้นะครับความกว้างความยาวคือยึดค่าตามปกติแต่ว่าเราปรับค่าความสูงเป็น5นะครับมันก็จะเกิดการเบนลงนะครับเบนลงนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเราค่อยใส่สีที่หลังก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับหรือจะใส่สีเลยก็ได้นะครับให้มันมีเวลาได้ไวขึ้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการนะครับ copy นะครับอีกอันนะครับ copy นะครับกดที่ตัวมันแล้วก็3แผ่นนะครับ copy ออกมานะครับแล้วก็นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอดูก่อนนะครับนะครับ20นะครับคูณ20นะครับ5ถูกต้องนะครับต่อมาครับส่วนค่านะครับผมเขาจะปรับค่าดูก่อนอันนี้คือค่าความนะครับลองปรับเป็น3ดิโอเคนะครับได้ส่วนแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ผู้เข้าทำการคลิกตรงนี้ครับตัวมันนะครับแล้วคลิกที่มุมนะครับแล้วคลิกที่ตัวด้านในนะครับนี่ตัวด้านในกว้างก็ยึดค่าตามปกตินะครับตรงนี้ก็เป็น20นะครับ20ตรงนี้ก็เป็น5ครับผมเป็น5นะครับ25นะครับ25นะครับเป็นอย่างนี้ครับ20นะครับ5นะครับเอาใหม่นะครับอันนี้คือค่าปกตินะครับกว้าง20นะครับยาว5นะครับสูงนะครับสูงเมื่อกี้ก็ปรับค่าความสูงจาก5นะครับเหลือเท่าไหร่เหลือ3ครับผมนะครับผมขอเช็คค่าก่อนนะครับตามนี้นะครับกว้าง20นะครับเราก็เอาไป copy ตัวเดิมเมื่อกี้ออกมานะครับแล้วก็กดที่20นะครับก็ปรับค่าเป็น20
แล้วก็กว้างคูณยาวยาวคือ5กว้างคูณยาวแล้วก็ความสูงความสูงเป็น3ครับอันคือค่าที่ปรับมาให้ต่อมาครับก็เป็นสีหน่อยให้เป็นสีเหลืองนะครับครับต่อมานะครับแล้วก็ทำการนะครับนำไอ้ตัวเนี้ยนะครับกดเข้ามานะครับนะครับแล้วก็นี่ครับนี่นะครับสร้างเป็นตัวดอกก่อนนะครับสร้างเป็นตัวดอกก่อนนะครับได้แล้วนะครับตัวดอกไม้ใกล้ๆที่จะเป็นละเราแค่ทำเป็นตัวกลีบนะครับกระจายตามเสร็จแล้วแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งผมคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นะครับทำการนะครับกดที่กระดาษสามแผ่นนะครับกดเสร็จแล้วก็กดย้ายไปแต่เราต้องการปรับองศาเลยครับองศานะครับด้วยเมื่อกี้มันเป็นตรงนะครับต้องปรับองศาให้มันนะครับองศานะครับองศาแป๊บนึงนะครับเอียงผมขอปรับดูก่อนใช่ไหมโอเคปรับค่าองศานะครับกดที่ตัวมันครับแล้วกดตรงด้านหน้าครับที่เป็นองศาตัวหมุนเนี่ยให้ปรับเป็นครับขนาดนะครับ22องศานะครับนะครับ22องศาก็จะหันหน้าอย่างนี้ครับหันหน้าเข้ามาต่อครับต่อไว้นะครับนี่อย่างนี้ครับนะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ copy มาครับ copy มาแล้วก็กดนะครับรูป3แผ่นนะครับกระดาษ3แผ่นย้ายไปครับแต่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับตรงที่ชื่อว่าไมเลอร์นะครับไมเลอร์นะครับไมเลอร์กดหนึ่งครั้งครับเราก็จิ้มครับนี่ครับกดตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้มันหันมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดเป็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการเคลื่อนมาครับย้ายมาแล้วเคลื่อนนะครับนี่ครับพยายามจัดวางให้มันโอเคหน่อยนะครับคิดหน่อยนะครับเป็นคล้ายๆมันดอกทานตะวันแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเหลือแค่กระจายตามกลีบนะครับเสร็จแล้วนะครับได้ตามส่วนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้ผู้เข้าอบรมนะครับทำการนะครับใช้เมาส์นะครับลากนะครับใครได้ต่อ3กลีบอย่างผมได้แล้วครับให้คลิกหมายเลข5ต่อมาได้เลยครับห้านะครับต่อมาเนี่ยครับคนอื่นนะครับได้ไหมครับไม่ได้ก็ถามได้ครับเปิดไมค์คุยกันได้นะครับตอนนี้2ทุ่มแล้วนะต่อมานะครับได้3กลีบแล้วเราทำการ copy นะครับให้ผู้เข้าอบรมทำการนะใช้เมาส์ลากดำครับนี่ลากดำทั้งหมดครับเฉพาะแค่3กลีบนะครับใช้เมาส์คุมดำเฉพาะแค่3กลีบนะครับแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะครับกดที่รูปกระดาษ3แผ่นนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นะครับไม่ต้องตกใจครับเราจะทำการปรับให้มันดึงมาอีกส่วนหนึ่งดึงเข้าหากันทำยังไงก็คลิกอันเดิมครับที่ไมเลอร์ครับไมเลอร์คือเหมือนคล้ายๆกระจกนะครับกระจกมันจะสะท้อนทุกอย่างครับทั้งมุมองศาแล้วก็เงาแล้วก็ตามองศาการหมุนด้วยกดที่1ครั้งครับผมกดที่ไมเลอร์กดเสร็จนะครับกดตรงนี้ครับนี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับเมื่อกดไปปุ๊บมันจะทำการเปลี่ยนนะครับครับตรงนี้ครับกดหนึ่งครั้งนะครับตามลูกศรแล้วก็นะครับลากนะครับไปไว้ด้วยกันนะครับได้แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการใช้เมาส์ลากดำนะครับลากคุมดำต่อแล้วก็กดที่รูปกระดาษ3แผ่นนะครับต่อเลยนะครับแล้วก็กดที่ไมเลอร์นะครับได้ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องไอ้นี่แสดงว่ามันสะท้อนได้แค่นี้เท่านั้นเราต้องทำการปรับมุมนะครับปรับมุมหันมุมมานะครับแสดงว่าใช้ไมเลอร์ไม่ได้ละได้ไหมไม่ได้ไม่ยอมไปเราต้องทำการคุมดำมันก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับนี่กดที่มุมนะครับแล้วก็ปรับมุมเป็น90องศาได้ไหมได้นะครับ
ปรับมุมเป็น90องศาครับให้มันหันหัวเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ผมปรับมุมเป็น90นะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้นะครับกดด้านข้าง1ครั้งปรับองศาเป็น90องศานะครับไม่ต้องคุมดำทั้งหมดก่อนผมขอสักทีต้องคุมดำ3อันนี้ก่อนนะครับคุมให้เกิดเป็นตัวเดียวกันมันจะไปด้วยกันแล้วก็ไปเป็น90องศาแล้วก็เคลื่อนไปจัดให้ตรงครับได้กรีบแล้วนะครับใกล้ที่จะได้กรีบแล้วฝั่งก็เหมือนกันครับฝั่งนี้เหมือนกันทำการนะครับคุมดำนะครับแล้วก็กด3แผ่นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปแต่คราวนี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้ตัวไมเลอร์เลยนะครับไมเลอร์ใช้ตัวเดิมที่เป็น3เหลี่ยมกลับมันครับกลับมันกลับนะครับแล้วก็ย้ายนะครับนี่เล็กน้อยนะครับต่อมาก็เราทำการใส่กรีบตรงนี้เพิ่มนะครับการใส่กรีบตรงนี้เพิ่มนะครับเราต้องทำยังไงเราก็ต้องทำการนะครับใช้เมาส์นะครับคลิกนะครับที่กรีบด้านนี้ผมด้านอย่างผมเนี่ยนะครับด้านฝั่งนี้ทำการกด copy ครับแล้วก็ย้ายไปข้างนอกก่อนนะครับย้ายไปข้างนอกก่อนปรับองศานะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น21องศาครับ21องศานะครับกดเสร็จนะครับกดเสร็จแล้วก็ย้ายนะครับต่อเลยครับต่อเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ทำการย้ายเข้าไปนะครับย้ายเข้าไปแล้วก็กดที่ตัวอันนี้เหมือนเดิมนะครับกดที่ตัวมันนะครับแล้วก็กดที่คัดลอกนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันหมุนไปอีกด้านหนึ่งก็กดที่ไมเลอร์เลยครับไมเลอร์นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆตามกรีบผมตามกรีบมันแล้วก็กดเหมือนเดิมครับคัดลอกเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ไมเลอร์นะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับกดที่3แผ่นเดิมครับทำใช้เป๊ะเดียวกันเลยไมเลอร์นะครับไปไหมโอเคย้ายไปนะครับครับจะได้ดอกทานตะวันขึ้นมาแล้วนะครับดอกทานตะวันนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือทิกนะครับคือทิกเพิ่มเติมนะครับนะครับขายเสร็จดอกทานตะวันนะครับได้แล้วนะครับก็กดหมายเลขต่อมาได้เลยครับขายได้รูปร่างหน้าตาอย่างผมแล้วให้กดหมายเลขต่อมาได้เลยครับพิมพ์มาได้เลยครับให้พิมพ์หมายเลข6ได้เลยครับผมต่อมานะครับใครทันกดหมายเลข6มาแล้วครับผมรอนะครับสักครู่หนึ่งครับใครทันให้กดหมายเลข6มาครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ตัวดอกทานตะวันแล้วนะครับต่อมาเราจะต้องการให้มันไม่ต้องการให้มันกระจายกันก็เหมือนเดิมครับใช้เมาส์คุมลากคุมดำทั้งหมดผมลากคุมดำนะครับแล้วก็กดที่ตัวกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนะครับจัดกลุ่มข้อความให้มันจัดกลุ่มนะครับกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีเป็นสีเดียวกันนะครับเมื่อกี้เป็นอาจเป็นสีเดียวกันก็กดที่โซลิดนะครับกรุ๊ปนะครับผมทำการละใช้เมาส์ลากคุมดำทั้งหมดแล้วก็กรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกที่โซลิดนะครับจัดสีให้มันเป็นต่างสีกดที่มัลติคัลเลอร์ครับผมสีก็จะเกิดการกลับคืนค่ามาแล้วนะครับก็จะได้ดอกทานตะวันนี้ขึ้นมาแต่ว่าขาดอะไรครับขาดก้านกับขาดพวกกิ่งก้านแล้วก็ขาดพวกใบนะครับเราทำการต่อเพิ่มเติมกันนะครับอันนี้เราก็ทำการแยกออกไปก่อนนะครับต่อมาเราก็ทำการจะทำก้านนะครับทำก้านก้านก็ใช้ตัวเดิมครับที่ชื่อว่าไซลินเดอร์นะครับลากเข้ามานะครับปรับจาก20-20เนี่ยปรับให้เป็นนะครับทัก3นะครับ3นะครับกว้าง3ยาว3
แล้วก็ความสูงนะครับสูงนะครับประมาณสักนะครับสัก80นะครับ80สูง80กว้าง3ยาว3แล้วก็สูง80นะครับจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาครับตัวก้านนะครับตัวก้านด้านบนนะครับแล้วต่อมาเมื่อได้ก้านแล้วคลิกที่ตัวดอกนะครับดอกมันดอกมันนะครับผมขอดูตั้งค่าก่อนนะครับประมาณดันขึ้นไปด้านบนเลยครับไปด้านบนประมาณสักประมาณสัก80ก็ได้ครับความสูงสัก80นะครับสูงสัก80นะครับครับความสูงสัก80แล้วขาไว้ขาเสร็จนะครับมันก็จะเกิดการลอยขึ้นมาแล้วนะครับลอยขึ้นมานะครับต่อมาแล้วเราก็ทำการปรับเราทำการปรับองศาให้มันลงกันเพราะว่าถ้าเราเสียบก้านในตัวใบอย่างเงี้ยในตัวก้านตัวดอกอย่างเงี้ยมันจะไม่ดูเป็นธรรมชาตินะครับให้มันเอียงมันนิดนึงกดที่ตัวตัวมันครับที่ตัวมันนะครับกดที่ตัวใบมันตัวดอกนะครับตัวดอกแล้วก็กดที่นะครับตัวนี้นะครับปรับองศาครับนะประมาณสัก21องศาครับปรับลงมานะครับให้มันได้ประมาณสัก21องศาได้ไหมอ่ะได้นะครับนะครับให้มันได้ประมาณสัก21องศานะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยนำตัวเนี้ยเลื่อนมานะครับเลื่อนมาเลื่อนนะฮะเลื่อนเข้าหาด้วยกันนะครับเลื่อนครับตรงกลางไหมอ่ะมันยังไม่ตรงกลางแล้วทำการจัดให้ดีนะครับงานพวกนี้เขาค่อนข้างจะใช้ฝีมือหน่อยตรงกลางยังอ่ะก็ยังไม่ตรงกลางนะครับจัดให้ดีเลื่อนครับเลื่อนหาตรงกลางครับผมขอดูก่อน21องศามันใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันต้องเอียงอีกนิดนึงดอก21ผมขอดูก่อนนะ45องศาพยายามเอียงให้มันองศานะครับแล้วถ้านี้มันจะตูดตั้งไม่เป็นธรรมชาติให้มันลงมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะปรับโดยการหมุนก็ได้ครับหมุนก็ได้ไม่ต้ององศาครับหรือหมุนก็ได้อ่ะประมาณนี้ครับหมุนให้มันได้องศาหน่อยบางอย่างไม่ต้องตามเป๊ะก็ได้ครับให้เราดูตั้งให้มันดูพอประมาณนะครับนะครับได้แล้วนะครับตัวนี้ขึ้นมาดอกทานตะวันต่อมาครับได้เมื่อได้ตัวดอกแล้วนะครับแล้วต่อมาเราสร้างตัวที่เป็นตัวก้านครับตัวก้านนะครับตัวก้านอย่างเงี้ยเก่งก้านของมันนะครับเราก็คลิกเหมือนเดิมครับตัวที่ชื่อว่าเดิมครับใส่ตัวไซลินเดอร์นะครับเดิมลากมาวางไว้แล้วก็ปรับขนาดจาก20ตัวเนี้ยปรับเป็นสัก3ครับ3นะครับคูณ3นะครับเหมือนเดิมเลย3คูณ3แต่ปรับค่าความสูงอย่างน้อยสัก15ครับ3คูณ3มันก็15ครับสูง15แล้วก็จะนำตัวนี้ไปต่อนะครับเป็นต่อเป็นก้านของมันแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับก้านปรับนะครับปรับเอียงประมาณนัก45องศานะครับนะครับเอียงนะครับได้ส่วนไหนได้ไหมใช่ไหม
ว่ามันต้องเอียงขึ้นอ่ะถูกต้องนะครับนี้นะครับโอเคได้แล้วมาต่อกันนะครับนำมาต่อกันนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาฝั่งก็เหมือนกันก็ทำการ copy มานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเอียงเหมือนเดิมเราใช้ทิกตรงไมเลอร์ครับเนี่ยไมเลอร์เนี่ยมันก็ติ๊กเหมือนเดิมครับมันก็เลื่อนไว้ข้างล่างหน่อยให้มันดูใหญ่เล็กนะครับอย่าหมุนดูว่ามันอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์เลยเราก็ต้องทำการเลื่อนอย่าดูมุมมองด้วยครับถ้ามันยังต่อไม่สมบูรณ์ก็ต้องเลื่อนนี่ล้นไหมไม่ล้นแล้วนะครับไม่ล้นนะครับต้องมาถูกต้องนะครับพยายามปรับนะครับปรับให้มันได้เป็นมุมมองเราหน่อยครับเมื่อนะครับได้เสร็จนะครับก็ทำนี่ต่อนะครับทำใบนะครับทำใบสร้างใบก็ใช้นะครับตัวที่เป็นวงกลมนะครับเหมือนเดิมนะครับวงกลมนะครับนำมาลากวางนะครับนะครับนะครับตัวนี้ใบจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็ปรับค่านะครับความกว้างความยาวด้วยนะครับตรงนี้ความกว้างนะครับเป็น15นะครับ15กว้าง15นะครับยาว5นะครับแล้วก็สูงนะครับสูง3นะครับ3นะครับเป็นใบขึ้นมาแล้วเป็นใบขึ้นมาได้ใบเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ปรับองศาประมาณสัก45องศานะครับสี่ลอง44ได้ไหม45ลองปรับองศาดูลองปรับองศาหรือหมุนก็ได้ครับหมุนนะครับหมุนนี่นะครับนี่ให้มันอย่างผมเนี่ยครับหมุนนะครับแล้วก็กด copy เดิมครับไม่ยากนะครับก็ใช้ปรับส่วนเดิมย้ายฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้ตัวไมเลอร์นะครับปรับเหมือนเดิมแล้วก็ยกรอยให้มันขึ้นนะครับก็จะได้ตัวใบแล้วนะครับตัวใบขึ้นมาแล้วครับใบของตัวต้นไม้ครับของตัวดอกทานตะวันนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ใบอ่ะที่ทานเดียวกันแล้วอ่ะตัวไม้เลือกย่อมไปนะครับนะครับได้แล้วนะครับส่วนตรงนี้ได้ใบแล้วนะครับใบสีเขียวนะครับ
ต่อมาครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ทำการกดคุมดำเลยครับนี่เราได้เราเสร็จแล้วนะครับส่วนของตัวที่เป็นดอกไม้นะครับดอกทานตะวันใช้เมาส์นะครับลากคุมดำทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนะครับแล้วก็สีมันจะเป็นสีเดียวกันเหมือนอย่างเมื่อกี้เลยมันคือการรวมกันสีก็ต้องรวมกันด้วยกดคืนค่าสีให้มันครับนะครับโซลิดแล้วก็มัลติคัลเลอร์นะครับอย่าลืมครับต้องติดด้วยนะครับให้มันกลับค่าคืนสีเสร็จแล้วก็ทำการนำกระถางครับนำกระถางเมื่อกี้เข้ามานะครับลากเข้ามาลากเข้ามาแล้วก็ยกดูเรื่องมันทะลุยังมีจุดตรงกลางอยู่นะเพราะว่ามันทะลุกันเราต้องยกรอยตัวดอกไม้เมื่อกี้สักนิดนึงนะครับไม่ให้มันเกิดการมีรูด้านข้างนะครับเพราะว่ามันต้องสังเกตเห็นนะครับมันต้องไม่มีรูนะครับตรงนี้ต้องไม่มีอะไรนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ยกรอยมันสักนิดนึงแล้วจัดให้อยู่ตรงกลางหน่อยมูได้ตรงกลางแล้วก็เหมือนเดิมครับให้ใช้นะครับเมาส์นะครับปรับค่าความสูงได้นะครับถ้ามันดูเล็กก็ย่อไปนิดนึงนะครับนี่ไปเราคันตะวันสวยงามนะครับตามต้นมันนะครับก็ย่อนิดนึงนะครับย่อนิดนึงลงสักนิดนึงมันเลยน่ารักตรงนี้ครับแล้วก็ทำการครับใช้มันยังไม่ตรงกลางฝั่งนี้เห็นไหมได้นะครับรู้ว่าได้แล้วก็ทำการคุมดำนะครับคุมดำใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกดตัวเลยครับกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ solid นะครับปรับเป็นมันติคัลเลอร์เราก็จะได้ตัวนะครับที่เป็นอะไรครับกระถางต้นไม้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ใครเสร็จกระถางต้นไม้แล้วให้กดหมายเลขต่อมาได้เลยครับหมายเลขเจ็ดครับผมโอเคครับกดหมายเลขเจ็ดมาครับใครเสร็จแล้วกดหมายเลขเจ็ดมาครับได้ก็จะได้ตัวกระถางต้นไม้แล้วนะครับสวยงามเป็นดอกทานตะวันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างนะครับโต๊ะทำงานกันนะครับก็จะมีโต๊ะมีอะไรบ้างบนโต๊ะก็จะมีทั้งเรื่องของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ตัวที่เป็นกระถางต้นไม้แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นชุดเลยนะครับวันนี้ง่ายนะครับต่อมาแล้วก็เราค่อยนำไฟล์ตัวนี้มาประกอบกันก็ให้ย้ายตัวนี้ไว้ข้างนอกก่อนนะครับได้แล้วกี่อย่างแล้ว3อย่างแล้วเหลืออีกกี่อย่างครับอีกแค่1อย่างนะครับผมขอรอประมาณสัก2นาทีนะครับเผื่อใครยังทำไม่เสร็จนะครับไม่ต้องรีบผมเพราะว่าอาจจะจบภายใน 3:00 นนะครับไม่นานมากนะครับวันนี้ผมสอนพื้นฐานให้ผู้เข้าร่วมทำการรู้กันก่อนว่าฝ้ามันจะมาเป็นสิ่งของแต่ละอย่างอย่างเงี้ยอยู่ๆมันจะเอามาแอดวานซ์ไม่ได้เลยมันต้องรู้ของกระบวนการขึ้นโครงก่อนนะครับโครงร่างโครงสร้างก่อนนะครับสังเกตเห็นไหมครับเด็กที่เขาแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยของเด็กม.3เนี่ยของหรือเด็กม.6ที่แข่งขันเรื่องของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยเขาก็ทำการออกแบบอย่างผมมาก่อนออกแบบเสร็จแล้วเขาคุ้นเคยเครื่องมือเขาก็ทำอย่างไรต่อครับทำการต่อยอดนะครับเขตผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ผมรู้มาว่าเด็กได้หัวข้อการสร้างเก้าอี้อัจฉริยะเราก็จะมองว่าปกติคืออะไรเป็นก็อย่างเนี้ยนะครับเก้าอี้เป็นอย่างเนี้ยแต่เด็กต้องอะไรต้องไปต่อยอดต้องไปวาดในกระดาษก่อนว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้อาจจะมีที่ชาร์จแบตก็ได้นะครับอาจจะมีรูชาร์จแบตอาจจะมีที่ปล่อย Wi-Fi อาจจะมีพอนั่งเก้าอี้ไปปุ๊บมันก็จะมีนะครับมันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ตามพวกเก้าอี้นะครับอยู่ตามชั้นที่เรานั่งนะครับก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนนะครับต่อมาครับเมื่อมี3อย่างแล้วต่อมาสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคืออะไรครับการสร้างคอมพิวเตอร์ครับผมขอดูส่วนก่อน
เอาละนะครับเราจะพาสอนสร้างคอมพิวเตอร์กันนะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับสอนสร้างโน้ตบุ๊กกันอย่างแรกเลยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่กล่องแดงนะครับนะครับให้ทันนะครับใครไม่ทันก็ถามได้ครับผมตอบได้นะครับนะครับเปลี่ยนเป็นมองด้านหน้านะครับเพื่อให้สะดวกในการทำงานแล้วเราค่อยนำพวกอันเนี้ยมาประกอบกันที่หลังแล้วก็แคปภาพส่งเรานะครับแคปภาพส่งเป็นผลงานเราแล้วก็ส่งใน Google Form นะครับเพื่อรับกิจบัตรนะครับออนไลน์นะครับคลิกที่กล่องแดงครับกล่องแดงนะครับเสร็จแล้วนะครับปรับขนาดนะครับนะกว้างนะครับ60นะครับกว้าง60นะครับแล้วก็ความยาวนะครับเป็น4นะครับกว้าง60ความยาวเป็น4นะครับแล้วก็ความสูงนะครับเอาใหม่นะครับอันนี้คือ60นะครับ60ใช้กล่องแดงสร้างนะครับความกว้าง60ยาว4นะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงคือตรงกลางสังเกตเห็นว่าความสูงมันจะเป็นลูกศร2หัวนะครับขึ้นลงนะครับกดเป็น1ครั้งความสูงปรับค่าเป็นขนาดเป็น90ครับผมเป็น90เลยนะครับกด enter ไปนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะครับลากอันนี้ลงมาลากมานะครับนะครับไม่ต้องให้มันไปยุ่งกับด้านบนแต่มันจะตีกันนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นะครับแป๊บนึงนะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวที่ชื่อว่าไซลินเดอร์นะครับลากมานะครับนะครับไซลินเดอร์นะครับไซลินเดอร์ก็ใช้เป็นสีส้มเหมือนเดิมไม่ต้องปรับสีอะไรตรงนี้เขาค่อยไปเป็นสีนะครับได้นะครับกดที่ไซลินเดอร์หนึ่งครั้งนะครับไซลินเดอร์นะครับปรับเป็นขนาดนะครับเป็น4นะครับกว้าง4นะครับที่ผมทำพาสอนสร้างอยู่นี่คือการสร้างโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊ก1เครื่องกว้าง4ยาว4นะครับแล้วก็ความสูงครับปรับจาก20ให้เป็น50ครับผมเป็น50กว้าง4ยาว4แล้วก็สูง50ครับผมเสร็จแล้วนะครับตรงนะครับตรงสไลด์นะครับก็ปรับด้วยนะครับจาก20ตรงเนี้ยเลื่อนเลยครับสเกลไปเป็นประมาณสัก64ครับผมนะครับเลื่อนไปท้ายสุดเลยเพื่อให้เกิดการเร็วขึ้นถ้าผมไม่ปรับนะครับลองเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูว่าถ้าปรับกับไม่ปรับมันมีผลอย่างไรถ้าไม่ปรับมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันจะดูไม่เร็วถ้าเราปรับปุ๊บสไลด์คือการปรับให้มันเร็วขึ้นมันก็จะเกิดการเร็วนูนขึ้นนะครับดูตามไม้ครับดูตามสันตรงนี้มันก็จะเร็วมากขึ้นนะครับครับกว้าง4นะครับเอาใหม่นะครับกว้าง4ยาว4นะครับแล้วก็ขนาดเป็นความยาวเป็น50นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะพลิกแนวนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับเลื่อนมาครับเลื่อนมากว้าง10โอเคถูกต้องแต่ขนาดมันจะปรับขึ้น90ลองปรับค่าตรงนี้เป็น90ผมเป็น90ผมโอเคต้องเป็น90ผมให้มันเท่ากันนะครับเป็น90นะลูกเป็น90นะครับโทษทีครับเพราะไซส์มันผิดพลาดน่าจะเป็นสัก90เพราะต้องตรงกันอันนี้คือความยาวเป็น9เป็น90ไอ้ตรงส่วนนี้ต้องเป็น90เหมือนกันผมเป็น90ครับเดี๋ยวก็ทำการเลื่อนตรงเนี้ยผมขอปรับมุมมองใหม่เป็นท็อปไปเลยครับเป็นท็อปคิดค่าก่อนท็อปนะครับเป็นท็อปก็ทำการเลื่อนไปเลื่อนครับเลื่อนครับนี่ให้มันซ้อนกันนะครับให้มันเกิดการซ้อนกันนะครับตรงส่วนตรงนี้ครับซ้อนกันนะครับนี่ครับสังเกตเห็นครับมันจะเป็นซ้อนกันนะครับซ้อนเสร็จนะครับก็ทำการนะครับใช้เมาส์นะครับคุมนำนะครับทั้งหมดครับคลิกไปตรงคำว่ากรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนะครับ GROUP นะครับ GROUP กดหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้เรียวแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับเมื่อ
กิดการรวมกันอ่ะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราโยรวมกลุ่มกันใช่ไหมไม่ใช่ครับมันก็จะเกิดการเรียวขึ้นเพราะว่าเราใช้อะไรเราใช้ตัวที่เป็นตัวเสาเมื่อกี้อ่ะที่เป็นตัวไซลินเดอร์ขยายสายใหญ่ขึ้นแล้วก็มาประกบกันนะครับแล้วก็ทำการจัดกรุ๊ปนะครับมันก็จะเกิดการเรียวนะครับของวัตถุ2ชิ้นนะครับคุมดำก่อนแล้วกดตัวนี้นะครับกรุ๊ปครับสังเกตเห็นครับเกิดการเรียวขึ้นมาแล้วนะครับเกิดการเรียวขึ้นมานะครับกรุ๊ปนะครับต่อมาเมื่อได้ส่วนนี้แล้วนะครับต่อมาเราจะทำและต่อกดที่ตัวมันครับกดที่ตัวมันเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับตรงคำว่า copy ครับ duplicate นะครับย้ายขึ้นไป copy ครับอ่ะผมต้องทำการ copy มาแล้วนะครับ copy มาต่อมาครับผมจะทำอย่างทำอะไรต่อนะครับทำเป็นตัวบาร์โน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นผลหรอกแล้วผมจะอันนี้ให้นะครับปรับส่วนให้ตรงนี้ครับกดที่ตัวมันนะครับกดที่ตัวอัน copy เมื่อกี้แล้วก็เลือกนะครับปรับองศา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 เป็นนะครับ100นะครับ112นะครับ.5องศานะครับนะครับ112นะครับผมก็จะค้างไว้ก่อนเพื่อคนยังปรับค่ายังไม่ทันก็พยายามไปมันช้าๆนะครับ112ครับ.5องศานะครับครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ย้ายตรงเนี้ยนะครับมาประกบด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นตัวคล้ายๆกับตัวบาร์โน้ตบุ๊กแล้วนะครับตัวบาร์โน้ตบุ๊กแล้วนั่นนะครับนะสังเกตครับเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอย่างนี้ครับเป็นคล้ายๆเหมือนที่นั่งนะครับเหมือนตัวบาร์เหมือนตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับตรงนี้ผมขอย้ำนะครับปรับเป็นค่าเป็น112.5องศานะครับตัวหันเมื่อกี้นะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ทำอย่างไรต่อให้ผู้เข้าร่วมสมการนะครับใช้เมาส์นะครับลากดำนะครับใช้เมาส์ลากดำให้เกิดเส้นปะนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับแล้วก็ปรับสีด้วยครับปรับสีหน่อยสีดำก็ได้ครับสีดำนะครับสีดำนะครับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ทำการกรุ๊ปไปเลยครับกรุ๊ปไปเลยครับกรุ๊ปหนึ่งครั้งครับลากเสร็จปรับสีเสร็จเลือกกรุ๊ปครับนะครับแล้วก็จะเลือกแล้วก็เลื่อนมาเป็นตัวนี้ด้วยครับตัวมัลติคัลเลอร์ด้วยนะครับนะครับต่อมาครับทำอย่างไรต่อนะครับขอดูก่อนปรับปีเสร็จนะครับปรับเข้าสารเสร็จนะครับต่อมานะครับก็จะปรับขนาดดูก่อนว่าเท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับไปตัวบานมาแล้วนะครับใช้เมาส์คุมดำนะครับแล้วก็ปรับให้มันหมุนขึ้นครับปรับให้มันอันนี้ขึ้นครับให้มันกับตั้งกับพื้นนะครับนี่นะครับปรับกับพื้นให้มันนะครับดันครับใช้องศานะครับปรับเลื่อนปุ๊บนะครับตั้งขึ้นมาก็จะเกิดเป็นคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับพยายามหมุนให้ได้เพราะองศามันก็ไม่ยากนะครับในการหมุนครับปรับให้หมุนให้ได้นะครับต่อมาครับเราก็จะทำการสร้างตัวด้านในกันนะครับใช้นะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวบล็อกครับลากมาครับนะครับนี่ครับแล้วก็ทำการนะครับปรับขนาดมันนะครับกว้าง54นะครับกว้าง54นะครับนะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับค่าเป็น1ครับกว้าง54กว้าง54ยาว1ครับผมยาว1แล้วก็ความสูงเป็นนะครับ86ครับผมมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ทำการหมุนครับหมุนค่านะครับลงมานะครับนี่นะครับเอาใหม่นะครับเพื่ออาจจะตามไม่ทันนะครับผมก็จะลากบล็อกเมื่อกี้ลากไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาใส่
แล้วก็ปรับค่าใหม่นะครับทวนนะครับเพื่อคนยังไม่ทันก็ปรับค่าความกว้างเป็น54นะครับยาว1ทวนครับเพื่อคนไม่ทันนะครับเกรงใจแล้วก็ปรับค่าเป็นนะครับ86นะครับความสูงนะครับ86ไปเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำการปรับนะครับหมุนอะไร90องศานะครับนะครับได้เสร็จแล้วก็ทำการนะครับปรับให้มันหมุนลงนะครับ90องศานะครับเอาก็ไปวางไว้ในตัวมันนะครับผมขอปรับดึงลงก่อนอ่ะตัวนี้มันลอยมากก็ตัวโน้ตบุ๊กลอยมากก็ปรับติดพื้นนะครับเป็น0เลยนะครับเพราะค่า0คือค่าคงที่นะถ้าอยู่แน่กับพื้นไปปุ๊บอ่ะนะครับ0นะครับอันนี้คือค่า0ปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บมันก็จะติดกับพื้นแล้วอันนี้มันลอยเหมือนเดิมก็พยายามปรับนะครับเลื่อนๆหน่อยแล้วก็พยายามเลื่อนลงมาก็ย้ายไปด้านไหนดูสูงอ่ะเป็นศูนย์ดิมีแบบปรับนี่ปรับเป็น1โอเคปรับเป็น1ปรับ14โอเคถูกต้องแล้วอ่ะนะครับเป็นแบบนี้นะครับโน้ตบุ๊กแต่มันจะเดินร้อนขึ้นนิดนึงดันลงด้านล่างหน่อยครับดันลงด้านล่างครับให้ตามผมนะครับดันลงด้านล่างสักนิดนึงนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับจะสร้างแป้นขึ้นมา1แป้นสีเป็นสีดำนะครับใส่สีได้ไหมนะครับตามแป้นออกมาขอดันนี้สักนิดนึงนะครับมาดันขึ้นนะครับได้ส่วนละดันขึ้นหน่อยต่อแล้วเราได้ส่วนตัวที่เป็นตัวกรอบแล้วครับตัวกรอบที่เป็นตัวด้านในนะครับต่อมาเราจะทำอะไรเราจะทำการใส่แป้นพิมพ์กันนะครับแป้นพิมพ์จะทำยังไงครับแป้นพิมพ์ก็ใช้ตัวกล่องแดงนะครับกล่องแดงนะครับนี่นะครับลากนะครับลากวางต่อเลยครับกล่องแดงนะครับกล่องแดงเสร็จนะทำยังไงต่อกดคลิกนะครับแล้วก็ปรับนะครับขนาดนะครับเป็นนะครับกว้างนะครับกว้าง3นะครับกว้าง3ยาว3แล้วก็ความสูงเป็น1ผมเป็น1ครับห
ผมมีปัญหาตรงมุมมองจริงๆในช่วงหุ่นไปทั่วเลยต้องดูดีๆครับต้องดูให้มันโอเคหน่อยอ่ะได้แป้นมันครับได้แป้นมาอ่ะครับจะสร้างแถวนะครับโน้ตบุ๊กกันนะครับก็เรียงไปครับเรียงหนึ่งไปเลยครับเรียงไปก็ทำการกดรูป3แผ่นนะครับนะครับเยี่ยมมาครับเป็นตัวแป้นคีย์บอร์ดนะครับแป้นพิมพ์เยี่ยมมาครับเยี่ยมมาโอเคคร่าวๆก็ได้ครับตัวแป้นพิมพ์เพราะว่าโอ้ถ้ามัวไปเจาะลึกมากเราจะไม่ได้ทันจริงครับเอาแค่คร่าวๆพอนะครับตัวแป้นพิมพ์นะครับเอาให้รู้ว่ามันคือปุ่มคอมพิวเตอร์ปุ่มโน้ตบุ๊กนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้คร่าวๆต่อมาแล้วก็ทำการ copy ต่อครับcopy อย่างเช่นได้แถวนี้แหละแถวนี้ตรงแล้วก็ทำการ copy นะครับต่อแผ่นต่อโน้ตบุ๊กกี่แถวหกแถวสองแล้วนะครับสามแถวนะครับสามแถวสี่แถวห้าแถวหกแถวแล้วนะครับมาได้ก๊อปปี้นะครับปุ่มโน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ละหกแถวครับหกแถวแล้วนะครับเราค่อยมาทำการปรับทีละปุ่มก็ได้นะครับให้ผมทำการก๊อปปี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอนะครับอ่ะนะครับได้ปุ่มแป้นคีย์บอร์ดยังครับสร้างมาครับก็เสร็จแล้วเราก็ทำการปรับขนาดปุ่มกันก็อย่างเช่นอาจจะเอาสักปุ่มนะครับจำลองเอาก็ได้นะครับเอาอาจจะลบนะครับอันนี้ไปนะครับลบแล้วขยายปุ่มก็ได้ครับผมขอดูขนาดนั้นก่อนอ่ะซูมไปซูมได้ไหมซูมก่อนบางทีก็ให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยขอคุมดำไว้ก่อนตรงกลางก่อนว่าอาจจะไม่เห็นมุมมองมันกดท็อปโอเคนะครับได้มุมมองแล้วนะครับฟอนต์ท็อปด้านบนซูมโอ้ยไม่ยอมไปด้วยมองอันนี้มุมมองด้านข้างท็อปมีปัญหาว่ะท็อปไว้อันท็อปซูมโอ้ยสวิตช์สวิตช์ทูวิวจะไปต่อไงวันนี้มุมมองไม่ตรงเวิร์กสเปซท็อปใหม่
ซูมวะพอๆได้อ่ะต้องหามุมมองอีกอ่ะดันครับดันปุ่มนะครับก็ได้ครับอาจจะตกแต่งปุ่มคีย์บอร์ดเราก็ได้ครับปุ่มคีย์บอร์ดเราแถวแรกอ่ะอาจจะลบไปนะครับลบไปหน่อยนะครับตกแต่งปุ่มแป้นคีย์บอร์ดหน่อยเมื่อกี้ผมขอโทษครับเมื่อกี้ผมไปดูมุมมองมันนะครับมุมมองมันสั้นยาวก็เสียเวลาในการปรับมุมมองเข้ามาครับครับสั้นยาวนะครับอันนี้ปุ่มเพิ่มแทรกมาแล้วก็ copy ปุ่มครับขนาดปุ่มนะครับลองปรับดูครับปุ่มตรงนี้ก็จะลบออกหน่อยครับลบออกเพื่อสร้างเป็นปุ่มยาวนะครับก็จะใช้ปุ่มอันนี้ลากไปก็ได้ครับปุ่มยาวครับปุ่มสเปซบาร์นะครับมีปุ่มอื่นที่อยู่ซ่อนข้างในครับจำลองเอาครับจำลองเอาจำลองนะครับนะครับตั้งปุ่มนะครับครับมันก็เสียเวลาในการเก็บตกส่วนนี้หน่อยครับก็เอาแค่จำลองดูครับเอาแค่คร่าวๆนะครับปุ่มครับก็ปุ่มด้านบนเอาแค่ปุ่มนี้แหละเอาแค่คร่าวๆนะครับเอาแค่คร่าวๆก็จะได้ปุ่มเป็นแป้นคีย์บอร์ดแล้วนะครับแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ทำการนะครับใช้เมาส์นะครับลากคุมนำทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ทำการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกสีตัวนี้ครับกำลังไปอยู่มาแล้วไม่ช้าอ่ะนะครับก็คุมดำกรุ๊ปเสร็จแล้วก็ทำการเป็นสีตัวแป้นแล้วก็ลากเข้าด้านในนะครับดึงขึ้นนะครับว่าต้องย่อยครับครับได้ปุ่มแล้วครับปุ่มคลิปปุ่มโน้ตบุ๊กแล้วนะครับโน้ตบุ๊กเราโอเคนะครับต่อมาแล้วก็ไปทำการ copy นะครับ
ุ่มทำการใช้ทำการที่เรากรุ๊ปมาใช่ไหมเรากรุ๊ปขอกดอันกรุ๊ปก่อนยกเลิกยกเลิกอันกรุ๊ปก่อนขอในส่วนลากมาลากมาต่อลากเสร็จแล้วก็ปรับขนาดเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ใช้เราใช้บล็อกกล่องแดงดีกว่าโทษทีครับกล่องแดงลากต่อครับขนาดต่อก็ใช้ไซส์เดิมครับ3นะครับ3คูณ3ก็1ก็1นะครับลากออกมาแล้วก็ทำการนะครับอันนี้คือ3นะครับคือไซส์เดิมเลย3นะครับเมื่อกี้คือ3คูณ3แล้วก็1แต่ว่าเราทำการขยายออกมานะครับประมาณนัก14 14คูณ10คูณ14ก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวที่เป็นตัวรองเมาส์มันนะครับรองเมาส์ในตัวแป้นคีย์ตัวแป้นโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ปรับสีนะครับเป็นสีเดียวกับมันนะครับแล้วก็ย้ายไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาไหมนะครับนี่ตัวแป้นมันนะครับแป้นที่พิมพ์นะครับได้ละนะครับจะไม่เห็นต้องดึงขึ้นนิดนึงอ่ะได้ครับโน้ตบุ๊กเรานะครับโน้ตบุ๊กนะครับอันจะสร้างด้วยการปุ่มเป็น F5 F อะไรอะไรก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องเจาะลึกอะไรมากมายเอาแค่คร่าวๆเอาที่มันพอเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเป็นตัวแป้นโน้ตบุ๊กนะครับปรับให้ดีส่วนเสร็จแล้วเราก็ใช้เดิมครับทำการใช้เมาส์นะครับดำนะครับลากคุมดำทั้งหมดนะครับนี่เหวนี่ห่างนะครับใช้เมาส์ลากดำนะครับลากคุมดำทั้งหมดนะครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปไปเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่มัลติคัลเลอร์นะครับนี่เราติ๊กที่เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับมันก็จะกลับสีก็จะคืนกลับคืนค่าเป็นธรรมชาติเป็นตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับใครเสร็จโน้ตบุ๊กมาแล้วนะครับให้กดหมายเลขต่อมาได้เลยครับเลข8ครับใครเสร็จแล้วกดเลข8มาได้เลยครับเลข8ครับทันไหมครับที่สอนมาเนี่ยทันไหมครับใครทันแล้วกดเลข8ได้เลยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะย้ายนะครับโต๊ะเข้ามาด้านในกดเลข8นะครับนำคอมพิวเตอร์ถ้ามันใหญ่มากก็เหมือนเดิมครับกดที่ตัวมันนะครับกดชิปค้างไว้แล้วขยายครับแล้วกดค้างไว้นะครับกดชิปนะครับกดชิปแล้วกดที่ตัวมันอันนี้คือเราต้องกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปมันก่อนแล้วกดตัวมันนะครับแล้วกดจิ้มนะครับแล้วก็ทำการดึงขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็วางไว้ครับอ
ะครับโอเคแล้วนะครับติดกันแล้วนะครับดูอันนี้ใหญ่มากก็ย้อนนิดนึงเข้าๆก็ได้ครับได้แล้วนะครับโน้ตบุ๊กเราโน้ตบุ๊กนะครับนิดนึงได้แล้วนะครับตรงกลางแล้วก็นำโต๊ะนะครับโต๊ะเก้าอี้เมื่อกี้แล้วก็ทำการเคลื่อนประกอบประกอบเข้าเป็นตัวเดียวกันนะครับสามทุ่มแล้วครับอีกนิดนึงครับครับ90องศาตรงแล้วนะครับเนาะได้แล้วนะครับเป็นเก้าอี้นะครับถ้าต้องการย่อขยายให้กดชิปนะครับกดชิปแล้วกดตรงกลางนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับนะครับตรงไหมคงไม่ตรงอ่ะตรงแล้วนะครับส่วนนี้ต่อมาแล้วก็นำกระถางต้นไม้นะครับย่อมาแล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะทำงานหันหน้านิดนึง90องศามาไหมแต่ว่าไม่มีแน่กุ๊บแล้วลากมาเลยจบดึงขึ้นนะครับวางคู่กันเลยนะครับมันลอยมันยังลอยอยู่แล้วก็เดี๋ยวพยายามดันให้มันติดกระโต๊ะหน่อยซูมนิดด้านในโอเคแล้วโอเคนะครับเนียนละนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับก็จะได้โปรเจกต์ง่ายๆนะครับโต๊ะเก้าอี้การทำงานโอเคนะครับสวยงามแล้วครับนะครับก็จะได้นะครับเป็นนะครับโปรเจกต์นะครับง่ายๆนะครับเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับในการสร้างโมเดลนะครับเป็นนะครับชุดประกอบในการนั่งทำงานนะครับโต๊ะทำงานนั่นเองก็จะมีอะไรบ้างมีทั้งนะครับโต๊ะนะครับทำงานแล้วก็เก้าอี้นะครับแล้วก็ตามด้วยโน้ตบุ๊กแล้วก็ตามด้วยนะครับกระถางต้นไม้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับภายในค่ำคืนนี้นะครับในการจัดอบรมนะครับเสร็จแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมทำการนะครับเซฟภาพนะครับเซฟภาพนะครับก็คลิกตรงนะครับเซนทูครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะส่งงานส่งยังไงให้กดเซนทูครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับมันจะขึ้นข้อพิกเจอร์ก็ให้ผู้เข้าร่วมนะครับดาวน์โหลดนะครับภาพตรงนี้นะครับเนี่ยกดคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเนี่ยกดเสร็จปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนะครับลงเครื่องนะครับก็นำไฟล์ภาพจากตรงนี้ครับไปส่งนะครับส่งในส่วนของ Google Form ครับในการรับกิจบัตรนะครับภายในค่ำคืนนี้ครับผมส่วนอีกช่องทางนึงนะครับการเซ็นทูก็ในการส่งงานก็จะมีอยู่หลายอย่างคือนี่คือการเซฟไฟล์ภาพนะครับส่งเป็นไฟล์ภาพกับอะไรกับนะครับตรงนี้ครับ invite people invite people คือการแชร์ลิงก์ครับให้คนอื่นสามารถเข้ามายังงานเราได้นะครับก็ถ้าต้องการให้คนอื่นมีส่วนเข้ามาในลิงก์เราหรือลิงก์งานเนี้ยก็ทำได้กดที่เซ็นทูครับกดที่ invite people นะครับแล้วกด generate new link ครับผมแล้วกด copy ครับ
ครับตัวนี้ก็จะสามารถนะครับไปสั่งให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูงานเราได้ผ่านลิงก์ผมนะครับนั่นเองนะครับสำหรับการนะครับจัดอบรมนะครับในการสร้างสิ่งของใช้ด้วยโปรแกรม Tinkercad นะครับก็นะครับภายในค่ำคืนนี้ครับก็ขอจบลงครับไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเรานะครับคุณครูพอสลันนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้โปรเจกต์ดีๆนะครับให้กับคุณครูเพื่อที่จะไปต่อยอดสอนนักเรียนในระดับของตนเองนะครับขอผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับกดรีแอคชั่นนะครับเป็นรูปหัวใจก็ได้ครับผมเพราะคุณครูสลันมาบ่อยๆมากครับผมขอบคุณมากครับวางกดปุ่มขออนุญาตกดปุ่มสต็อปนะครับ